เมื่อนักโทษ IQ 200หลบหนีพวกตำรวจ FBI ได้อย่างชาญฉลาดเขาจะสามารถกลับมาเป็นอิสระเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Desperate Measures 1998ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรี YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดู YouTube ได้ไม่อั้นแบบไม่มีโฆษณาคั่นแถมใช้ YouTube Music ฟังเพลงแบบเพลินๆไม่มีสะดุดสมัครทีเดียวได้ถึง2ต่อมีทั้งระบบ Android และ iOS สมัครง่ายโปรโมชั่นพิเศษเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นแถมยกเลิกได้ทุกเวลาโดยมีแอดมินคอยให้บริการทุกขั้นตอนสามารถสแกน QR code บนหน้าจอเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือแอดไลน์ไปเลยที่ @boshi5 สมัครง่ายมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนรับรองว่าซิงเปิดเรื่องขึ้นมาเราจะได้พบกับ2หนุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งพวกเขาก็มีชื่อว่าแฟงและแมทธิวโดยทั้ง2เนี่ยก็กำลังแอบย่องเข้าไปในอาคารซึ่งก็ใช้อำนาจของการเป็นตำรวจในการเดินเข้าไปพวกเขาได้บุกเข้าไปที่ห้องเก็บข้อมูลลับสำหรับคนที่มีบัตรผ่านเท่านั้นโดยได้เข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีไขกระดูกและก็ได้ไปเจอกับชื่อของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าปีเตอร์แมคเคฟเขาเป็นนักโทษในคดีฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายผู้อื่นปีเตอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงภายในเรือนจำพูดง่ายๆก็คือเป็นหัวเรือนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนั้นปีเตอร์ถูกจับแยกออกมาครั้งเดียวก็เพราะว่าดันไปหักขาของผู้ต้องขังคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำถึงแม้ว่าปีเตอร์จะเป็นนักโทษที่ป่าเถื่อนแต่เขาก็มี IQ มากกว่า150กันเลยทีเดียวครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นปีเตอร์ยังสามารถแหกคุกได้ถึง2ครั้งแถมยังจัดการฆ่าตำรวจไปอีก2คนในวันรุ่งขึ้นแฟงกับผบ.ก็ได้เข้าไปพบกับปีเตอร์ที่เรือนจำเพื่อเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องของลูกชายแฟงที่ในตอนนี้กำลังป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยู่นั่นเองครับแฟงต้องการให้ปีเตอร์เนี่ยบริจาคไขกระดูกให้กับลูกชายของเขาเพราะว่าปีเตอร์คือนักโทษคนเดียวที่สามารถบริจาคไขกระดูกที่เข้ากันได้กับลูกชายของแฟงนั่นเองครับแฟงเนี่ยเสนอหนทางแห่งการไถ่บาปให้กับปีเตอร์แต่ทว่านักโทษระดับนั้นคงไม่ต้องการที่จะไถ่บาปแล้วแหละปีเตอร์ต้องการความอิสระที่ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกคุกตั้งหากล่ะตอนแรกก็ทำหน้าเหมือนจะสงสารหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าของแฟงแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบริจาคให้กับลูกของแฟงจากนั้นแฟงก็ได้ออกมาจากเรือนจำด้วยความสิ้นหวังเขามาที่โรงพยาบาลเพื่อมาพบกับแม็กลูกชายอันเป็นสุดที่รักของเขาแต่ก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อหมอได้มาแจ้งข่าวว่าลูกชายของแฟงนั้นหากยังไม่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกลูกชายของเขาจะเหลือเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปเธอเนี่ยก็ได้เสนอให้แฟงให้ไปเข้าพบกับจิตแพทย์หากว่าเขานั้นไม่สามารถรับเรื่องเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้นั่นเองครับแต่แฟงก็ได้ปฏิเสธเธอไปจากนั้นก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของตัวเองและก็ได้โกหกว่ามีคนบริจาคไขกระดูกให้แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงทันใดนั้นเองแฟรงก์ก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเรือนจำในที่สุดปีเตอร์ก็ตกลงที่จะยอมบริจาคไขกระดูกให้กับลูกชายของแฟรงก์แต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องเอาลูกชายมาพบในวันพรุ่งนี้ซะก่อนถ้ามีปัญหามากก็ไม่ต้องคุยกันตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นแฟรงก์ก็ได้พาลูกชายมาพบกับปีเตอร์ทั้งสองก็ได้นั่งพูดคุยกันอยู่ภายในห้องบันทึกเสียงปีเตอร์เนี่ยก็ขอให้แม็กเรียกเขาว่าลุงพีแต่ไอ้แม็กเนี่ยก็บอกว่าคุณไม่ใช่ลุงของผมนะก่อนที่ปีเตอร์จะให้คำสัญญาว่าจะเป็นผู้บริจาคให้เองแม็กที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจหนักมากรีบวิ่งไปกอดกับพ่อของตัวเองในทันทีจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เรียกร้องขออภิสิทธิ์กับแฟรงค์เขาต้องการออกจากห้องขังเดียวและสามารถพบปะกับผู้ต้องขังคนอื่นๆได้แถมยังขอสูบบุหรี่เขาใช้งานห้องสมุดเหมือนคนปกติทางด้านของแฟรงค์เนี่ยก็ตกลงเดี๋ยวจะไปบอกกับพัสดีให้ละกันในวันต่อมาแฟรงค์ก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ว่าที่ช่วยบอกต่อให้กับพัสดีสำหรับการคืนอภิสิทธิ์ให้กับปีเตอร์ตัดภาพกลับมาที่เรือนจำผู้คุมขังก็ได้มาส่งบุหรี่ให้กับปีเตอร์ที่ไม่ได้สูบบุหรี่มาเนิ่นนานก็ชื่นใจไปเลยงานนี้หลังจากผู้คุมได้กลับออกไปปีเตอร์ก็ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเขาใช้เชือกรองเท้ามัดติดกับข้อมือจากนั้นก็เอานิ้วมือไปวางบนโต๊ะปีเตอร์ก็ได้ทำการหักนิ้วหัวแม่มือของตัวเองใช่ครับนี่เป็นก้าวแรกสู่แผนการหลบหนีที่เขาได้คิดขึ้นมานั่นเองครับตัดภาพกลับมาที่โรงพยาบาลแม็กด้วยความเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาก็กังวลว่าเขาจะได้รับไขกระดูกจากอาชญากรอย่างปีเตอร์ที่เป็นคนแก่ซึ่งนั่นจะทำให้เขาแก่ไปด้วยนั่นเองแต่แฟรงค์เนี่ยก็ได้บอกว่าการรับเลือดจากคนแก่มันไม่ได้ทำให้เราแก่ตามไปด้วยหรอกนะไอ้ลูกโง่ตัดภาพกลับมาที่เรือนจำขณะที่ปีเตอร์กำลังยืนจุดบุหรี่อยู่นั้นเขาก็กำลังมองหาใครบางคนซึ่งก็เป็นชายที่ใส่แว่นเขาทำหน้าที่จัดส่งยาให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำปีเตอร์เนี่ยก็ได้ไปขอให้ชายคนนี้เอายากลุ่มที่มีชื่อว่านาแคนมาให้หน่อยซึ่งมันก็เป็นยาเอาไว้สำหรับต่อต้านยาปีเตอร์ก็ต้องการมันเพื่อเอา
ามาป้องกันไว้ไม่ให้ตัวเองนั้นสลบตอนแรกชายคนนี้ก็เหมือนจะไม่ยอมทำให้แต่ปีเตอร์ก็ขู่ไปเลย1แมตช์จะเอามาให้กูบอจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเขากำลังศึกษาดูแผนที่ของโรงพยาบาลที่เขานั้นต้องเข้าไปผ่าตัดซึ่งปีเตอร์เนี่ยจะใช้ทางหลบหนีเป็นห้องซักรีดนั่นเองครับในระหว่างนั้นเขาก็แกล้งทำเป็นเล่นเกมหมากรุกเพื่อหลอกล่อผู้คุมขังแบบเนียนๆแบบ impossible ทางด้านของเจ้าหน้าที่ FBI ก็กำลังจัดเตรียมโรงพยาบาลสำหรับการมาถึงของปีเตอร์และพวกเขาก็รับรองถึงความปลอดภัยที่หนาแน่นมีระบบป้องกันสุดไฮเทคด้วยคอมพิวเตอร์รับรองว่าอาชญากรคนนี้ไม่สามารถหนีออกไปได้อย่างแน่นอนเลยจริงเชียวคืนก่อนการแหกคุกชายคนนั้นก็ได้มาส่งยาให้กับปีเตอร์เหมือนปกติพวกเขาทำเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแท้จริงแล้วชายคนนั้นก็ได้แอบเอาหลอดยาใส่ไว้ในแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วปีเตอร์ก็ได้มารับไปและเมื่อปีเตอร์เข้าไปในห้องเขาก็ได้ทำการผูกเส้นได้ไว้ที่ปลายหลอดยาแล้วก็เอามันไปติดเข้ากับฟันปีเตอร์ก็กืนหลอดยาลงไปแบบเอิกอากเมื่อถึงเวลาที่จะใช้งานมันเขาก็สามารถดึงมันกลับขึ้นมาใช้ได้เลยทันทีต่อจากนั้นปีเตอร์ก็ได้แกะเอาไส้ของไฟแช็กออกมาเขาก็ได้ยัดมันเข้าไปที่นิ้วมือของตัวเองเพื่อใช้กับอะไรบางอย่างสำหรับแผนการของเขานั่นเองครับในวันต่อมาปีเตอร์ก็ถูกคุมตัวไปที่โรงพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ FBI ตามติดไปอย่างแน่นหนากันเลยทีเดียวครับเมื่อมาถึงเขาก็ถูกนำตัวไปที่ห้องผ่าตัดในทันทีหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ถูกนำตัวไปนอนบนเตียงโดยพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าที่นิ้วมือของเขานั้นกำลังหักอยู่หมอก็ไม่รอช้ารีบลงมือฉีดยาสลบในทันทีทางด้านของปีเตอร์ที่มียากันสลบอยู่ในคอก็ได้บีบให้มันแตกไปแล้วในตอนนี้เวลาก็ผ่านไปสักพักหมอก็เริ่มแปลกใจว่าทำไมหมอนี่มันยังไม่สลบสักทีนะแฟรงก์ก็ยืนดูอย่างมีความหวังไม่นานนักปีเตอร์ก็ค่อยๆขยับมือออกจากที่ล็อกพอออกมาได้เขาก็ถีบพวกหมอนั้นหงายหลังกันไปเลยทีเดียวเขาก็ได้ใช้ไส้ไฟแช็กที่ติดอยู่ในนิ้วมือจุดกับท่อแก๊สในห้องผ่าตัดโจมตีไปที่หมอและเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ก็ชุลมุนวุ่นวายไปซะหมดปีเตอร์ก็ใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีออกไปจากห้องผ่าตัดในทันทีแฟรงก์ที่ยืนดูอยู่ก็รีบลงไปช่วยหมอในทันทีปีเตอร์ก็ได้หนีลงไปที่ห้องซักรีดแล้วก็ได้เอาชุดของหมอมาใส่เพื่อความเนียนอีกทีถึงแม้ว่าเขาจะถูกยิงที่ขาและก็ยังมีโซ่ผูกติดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพื่อความเป็นอิสระกูทำได้ทุกอย่างนะจากนั้นปีเตอร์ก็ได้มุ่งตรงมาที่ห้องเลเซอร์เขาก็ได้บังคับให้หมอเนี่ยใช้เลเซอร์ตัดโซ่ตัวนั้นออกไปซะเมื่อเริ่มวิ่งได้อย่างเดอะแฟลชแล้วปีเตอร์ก็แอบมาเย็บแผลอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแบบชิวๆไม่นานนักเมื่อจะโดนจับได้ปีเตอร์ก็ได้จับหมอที่มีชื่อว่าสแมนธามาเป็นตัวประกันเขาขู่ให้แฟงเนี่ยล้มเลิกความคิดที่จะเอาไขกระดูกไปซะไม่งั้นเขาจะปิดชีวิตสแมนธาอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าแฟงเนี่ยจะไม่ยอมเขาก็ขู่จะยิงปีเตอร์ซะถ้าไม่ยอมปล่อยหมอออกมาสแมนธาก็เลยบอกว่ายิงไม่ได้นะถ้าปีเตอร์ถูกยิงแล้วก็ตุยไขกระดูกก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปมันจะแข็งกระด้างไปซะหมดแม็กลูกชายของแฟงก็หมดสิทธิ์ไปตลอดการทันใดนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่โผล่มาอีกคนเขาขู่จะยิงปีเตอร์ถ้าไม่ยอมปล่อยหมอสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นไปอีกแฟงก็ได้วางปืนลงตามที่ปีเตอร์ได้บอกกล่าวก่อนที่เขาจะเริ่มนับถอยหลังเพื่อที่จะปิดชีวิตสแมนธาและก็ได้บอกว่าส่งปืนมาให้ดีๆซะหมออีกคนก็ได้เตะปืนมาให้กับแฟงสถานการณ์เริ่มกลับมาเข้าข้างเขาอีกทีแฟงก็ได้เดินมาบังที่สแมนธาและก็บอกให้เจ้าหน้าที่คนนั้นวางปืนลงซะเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่แต่ไม่นานนักก็มีตำรวจแอบอยู่ที่ด้านหลังซึ่งนั่นก็ทำให้ปีเตอร์เนี่ยต้องทำการเหนี่ยวไกลเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนซะก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกไปทางด้านของผบ.ก็ได้ตามมาที่ห้องฉุกเฉินเขาก็บอกว่าแฟรงค์เนี่ยทำให้คนตุยไปหลายชีวิตเพียงเพราะลูกชายของเขาเพียงคนเดียวซึ่งนั่นก็ทำให้แฟรงค์เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าลูกชายยังไม่ได้รับการปลูกถ่ายไขมันเขาก็จะไม่ยอมเช่นกันในระหว่างที่แฟรงค์ถูกคุมตัวออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ได้ใช้จังหวะที่ชุลมุนวุ่นวายของพวกนักข่าวหลบหนีไปได้อย่างบุดวีกลับมาที่แม็กขณะที่เขากำลังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ปีเตอร์ก็โผล่เข้ามาจัดการกับเขาสแมนธาก็มาอยู่ในห้องนี้พอดีปีเตอร์ก็เลยได้จับตัวสแมนธาไปเพื่อให้เธอเนี่ยพาไปที่ห้องเก็บสารไซโคโพเพนนั่นเองครับทางด้านของแฟรงก์ก็ตามมาติดๆใช้รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจบุกเข้ามาที่โรงพยาบาลมุ่งตรงไปที่ห้องของลูกชายตัวเองแม็กก็ได้บอกว่าปีเตอร์กำลังไปที่ห้องเก็บสารไซโคโพเพนน่ะตัดภาพกลับมาที่ปีเตอร์เขาก็มาอยู่ที่ห้องเก็บสารเคมีและก็ได้สั่งให้หมอสแมนธาเนี่ยเอาถังไซโคโพเพนยัดใส่ถุงใบนั้นซะปีเตอร์คิดจะระเบิดที่นี่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่สำหรับการหลบหนีนั่นเองครับแต่ก็พลาดท่าให้กับสแมนธาปีเตอร์ก็ถูกเธอเนี่ยเล่นงานเขาให้ไป1ปาบจากนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีออกไปแล้วก็มาจ้าเอกกับแฟรงค์แฟรงค์ก็ขอร้องกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปบอกตำรวจนะไม่งั้นพวกเขาจะมาจับผมไปอย่างแน่นอนและปีเตอร์ก็จะถูกฆ่านั่นเองครับตัดภาพกลับมาที่ปีเตอร์กำลังพ่นสารโพเพนไปที่พื้นห้องก่อนที่แฟรงค์จะตามมาเจอแฟรงค์ก็บังคับให้ปีเตอร์เนี่ยยอมมอบตัวดีๆซะแต่ใครจะไปยอมง่ายๆล่ะครับปีเตอร์ก็ได้ทำการจุดไฟพร้อมกับวิ่งหนีไปกับเสียงระเบิดที่ห้องนั้นแบบโกโก้ครันไฟฟ้าที่โรงพยาบาลก็ได้ดับลงไปพร้อมๆกันซึ่งนั่นก็ทำให้เครื่องช่วยหายใจของแม็กก็ดับไปเหมือนกันครับ
ขาก็เลยต้องทำการย้ายแม็กไปที่ตึกเก่าของโรงพยาบาลทางด้านของปีเตอร์เนี่ยก็กำลังหลบหนีไปที่ตึกเก่าด้วยเช่นกันครับเขาเกือบจะถูกจับได้แต่แฟรงก์ช่วยมายิงไฟของเจ้าหน้าที่ซะก่อนเพราะเขากลัวว่าปีเตอร์จะตุยเอาหน่าจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เข้ามาที่ตึกเก่าได้สำเร็จแล้วเขาก็มาจ้าเอใส่กับพัสดีผู้ที่มีอำนาจควบคุมทุกอย่างภายในตึกพอดีเขาก็เลยถูกจับเอามาเป็นตัวประกันปีเตอร์ก็ได้ใช้รหัสผ่านของพัสดีเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อปิดประตูทุกๆบานในโรงพยาบาลตอนนี้เขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดแล้วเขาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องโถงด้านล่างทางด้านของแฟรงก์กับหมอก็ได้ตามเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถผ่านประตูเข้ามาได้นั่นเองครับสุดท้ายแล้วแฟรงก์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ปีเตอร์เปิดประตูให้กับเขาเพราะว่าแม็กก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเก่านั่นแล้วเขาต้องได้รับการดูแลจากหมอระหว่างนั้นก็มีตำรวจแอบเข้ามาทางช่องระบายอากาศปีเตอร์ก็ไหวตัวทันซะก่อนก็ได้จัดการกับตำรวจคนนั้นไปอย่างชิวๆจากนั้นเขาก็นำตัวประกันทุกคนพาขึ้นไปที่ชั้นบนสุดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นปีเตอร์ก็รู้ว่าเดี๋ยวพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องเดินผ่านมาทางสะพานเชื่อมอย่างแน่นอนเลยเขาก็ได้แอบวางถังโพรเพนเพื่อเป็นกับดักเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วปีเตอร์กะจะยิงไปที่ถังเพื่อให้มันระเบิดใส่ทุกๆคนที่เดินผ่านมาแต่แฟงเนี่ยก็มาเห็นเขาซะก่อนก็เลยได้ยิงไปที่ถังเพื่อช่วยชีวิตของทุกคนนั่นเองครับต่อจากนั้นปีเตอร์ก็มุ่งไปที่ห้องของแม็กจังหวะนั้นแฟงก็อยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยถูกจับเป็นตัวประกันแม็กก็มาเปิดห้องให้กับพ่อของตัวเองก่อนที่จะเกิดเหตุแย่งชิงตัวประกันแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรปีเตอร์ได้ก่อนปีเตอร์จะออกห้องไปเขาก็ได้จับแม็กมาเป็นตัวประกันปีเตอร์มุ่งไปที่ห้องเก็บศพซึ่งมันก็เป็นแผนการของเขาอยู่แล้วที่ห้องนั้นมันเชื่อมติดกับอุโมงค์พอดีเขาก็เริ่มทำการเจาะผนังก่อนที่จะมุดออกไปก็ได้พูดขอโทษแม็กที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้นั่นเองครับไม่นานนักปีเตอร์ก็สามารถออกมาจากโรงพยาบาลได้สำเร็จและเขาก็ได้ปลดรถยนต์เพื่อขับหนีออกไปทางด้านของแฟรงก์ก็ตามมาติดๆเขาขโมยรถของตำรวจและก็ใช้บัตรประจำตัวของตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือจากห้องควบคุมหลังจากขับรถไปนานหลายนาทีแฟรงก์ก็คิดแผนการอะไรออกเขาโทรไปสั่งให้คนควบคุมสะพานกดสะพานให้มันยกตัวขึ้นซึ่งนั่นก็ทำให้ปีเตอร์เนี่ยไม่สามารถขับรถข้ามออกไปได้นั่นเองครับก่อนที่ทั้งสองจะเดินเข้ามาเพื่อพูดคุยกันจู่ๆห้องของเจ้าหน้าที่ก็โผล่เข้ามาแล้วก็เดี่ยวไกลไปที่ปีเตอร์แต่แฟรงก์เนี่ยก็วิ่งเข้ามาบังไว้ซะก่อนซึ่งนั่นก็ทำให้เขาถูกยิงไปส่วนปีเตอร์นั้นก็ใช้จังหวะชุลมุนวิ่งกระโดดลงสะพานไปนั่นเองครับซึ่งในระหว่างที่กระโดดลงไปเนี่ยก็โดนแฟรงก์ยิงเข้าไปโดนที่สะโพกขาพอดีทำให้ปีเตอร์เนี่ยก็ว่ายน้ำไม่ได้แฟรงก์ก็กระโดดลงไปช่วยปีเตอร์ในทันทีจากนั้นเขาก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม็กก็ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกจากปีเตอร์ได้อย่างฉิวเฉียดพอดีเขาก็กลับมามีชีวิตสดใสกับพ่อของตัวเองอีกครั้งหนึ่งตัดภาพกลับมาที่ปีเตอร์ที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เมื่อรู้สึกตัวเขาก็ได้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเด็กปลอดภัยหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าปลอดภัยร่างกายของเขาตอบรับไขกระดูกจากปีเตอร์ได้เป็นอย่างดีทุกคนแฮปปี้หลายก่อนที่ปีเตอร์จะกระซิบบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าดีฉันจะได้ไปสักทีจากนั้นเลยครับพี่แกก็ได้จกปืนออกมาจ่อไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นเนี่ยก็งงไปเลยสิครับจังหวะนี้อ้าวนี่มันปืนกูมันเอาไปตอนไหนกันวะเนี่ยปีเตอร์ก็ได้ถามว่าใช้รถยี่ห้ออะไรและหนังก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงามนับถือพี่แกจริงๆนะครับโคตรจะอึดเลยไม่ยอมตุยสักทีสู้จนสุดชีวิตเพื่อความเป็นอิสระของตัวเอง YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดู YouTube ได้ไม่อั้นแบบไม่มีโฆษณาคั่นแถมใช้ YouTube Music ฟังเพลงแบบเพลินๆไม่มีสะดุดสมัครทีเดียวได้ถึง2ต่อมีทั้งระบบ Android และ iOS สมัครง่ายโปรโมชั่นพิเศษเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นแถมยกเลิกได้ทุกเวลาโดยมีแอดมินคอยให้บริการทุกขั้นตอนสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือแอดไลน์ไปเลยที่@boshi5สมัครง่ายมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนรับรองว่าซิงค์